มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะมดดำกดไลค์ตุ่มตามลงภาพคู่หญิงพร้อมคำขอโทษชาวเน็ตถามคืนดีกันแล้วถือเป็นสิ่งที่ใครหลายคนที่กำลังติดตามเรื่องราวของความรักของตุ่มตามยุทธนาแล้วก็อดีตแฟนสาวหญิงสารุชาที่รอคอยแล้วก็อยากจะเห็นมากที่สุดกับการเผชิญหน้ากันหลังจากเลิกรากันนะคะและมีประเด็นดราม่ามือที่3ที่4ตามติดออกมาอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกในงานแต่งงานของคุณป้อนนิพนธ์ผิวเนนหนึ่งในผู้บริหารของช่องวัน31เมื่อค่ำของวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งหนุ่มตูมตามก็ได้โพสต์รูปคู่กับสาวหญิงพร้อมกล่าวขอโทษต่อทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เคยทำให้เสียใจผ่านทางแคปชั่นค่ะระบุข้อความนะคะว่าขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมานะมีแฟนๆเข้ามากดไลค์แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนเป็นจำนวนมากนะคะรวมทั้งมดดำคชาภาพี่สุดเลิฟของหนุ่มตุ่มต่างก็เข้ามากดไลค์เช่นกันค่ะในขณะที่แฟนๆบางรายนะคะก็คอมเมนต์ยิงคำถามว่าทั้งคู่คืนดีกลับมาคบกันแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนนะคะที่แสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้กลับมาคบกันค่ะเราเองก็รอลุ้นนะคะว่าจะกลับมาคบกันไม่ว่าสถานะไหนจะเพื่อนหรือว่าแฟนก็ยินดีด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ